สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้เห็นข้างนอกไหมคะฝนตกหนักมากนะคะตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้ไปไหนแม่แหม่มก็เลยทำนี่ค่ะมาม่าต้มยำกุ้งเอาผักในสวนของเรานะคะอ่ะพ่อตักสิเดี๋ยวพ่อตักกินต้องตักให้ลูกมีเครื่องด้วยอันนี้แม่ยังอันนี้แม่ยังไม่ได้ใส่พริกเดี๋ยวแม่จะเอาพริกมาโรยในถ้วยเอาค่ะเพราะว่าโนอาเขากินด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดว้าวอืมตักเส้นให้ลูกนะเดี๋ยวแม่จะเอาพริกขี้หนูค่ะเดี๋ยวแม่จะเอาพริกขี้หนูมาใส่ในถ้วยต่างหากกินกันง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะเอามาทั้งกระทะเลยจะได้ไม่ต้องล้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวระวังลูกไปเลยไปเลยวันนี้ฝนตกไม่ได้ไปไหนแล้วตอนนี้ที่ญี่ปุ่นค่ะโคโรนาก็เยอะโคโรนาเยอะขึ้นค่ะก็เลยไม่ไปไหนนอนนิดหน่อยเดี๋ยวแม่จะเอาไปใส่พริกขี้หนูดีกว่าแม่อยากจะกินพริกขี้หนูให้เผ็ดๆแต่ในหม้อเนี่ยแม่ไม่ได้ใส่เผ็ดนะขอกินพริกขี้หนูนะกำลังดีนี่เราจะกระตุ้นกันแน่ใส่ถั่วพูด้วยนะเพราะว่ามีถั่วพูก็เลยใส่ถั่วพูไปด้วยเดี๋ยวแม่ตักให้ลูกเดี๋ยวแม่ตักให้ลูกก็จะกินกินด้วยก็จะกินนะแม้วันนี้พ่อลูกเขาทำเป็นเหมือนแบบรักกันหมั่นใจไม่หมั่นใจอ่ะหมั่นใจสิทำเป็นหอมแก้มกันหนูรักกันกินกินในนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวแม่ตักให้ลูกจะใครอ่ะที่ไม่ได้เนาะกินน้ำซุปไปลูกไปมักกระดูกก็กินไม่ได้เนาะปลาบุญละใส่ให้หอมเลยก็ชอบเปรี้ยวเนี่ยค่ะพริกเผาทำเองนะสบายเลยไม่ต้องไปซื้อแล้วก็เราก็ใส่ผงปรุงรสกับพริกเผาที่เราทำเองใช่ไหมคะบีบมะนาวแล้วผักในสวนเรามีแล้วเราก็ไปซื้อเส้นมาม่าของญี่ปุ่นค่ะมันจะมีเส้นเปล่าเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องอยากได้หรือไม่ต้องหอบหิ้วมาม่ามาจากไม่ต้องหอบหิ้วมาม่าต้มยำกุ้งมาจากไทยเนี่ยแค่นี้ก็ได้กินแล้วใ
โหผักชีได้ผลนี่งามเลยนะเมื่อก่อนนี้หนูไม่กินกุ้งอ่ะลูกเดี๋ยวนี้ชอบแล้วเหรอก็เป็นเพื่อหัวเมื่อก่อนไม่กินกุ้งนี่ยับก็เดี๋ยวอีชิ้นนะคุณหมอยูชิ้นเราก็จะทำหน่อยเห็นไหมอาหารไทยจะมีหลายรสชาตินะลูกคนนัดกันสิอาจจะทำแม่แต่ทำไม่ได้น่าบอกกินครั้งแรกกินในถ้วยของตัวเองให้หมดก่อนลูกกินในถ้วยของตัวเองให้หมดก็ไม่จะเติมจะไม่ได้ให้โอเคหมดแล้วก็ค่อยตักเพิ่มจ้ะลูกจ๋านะกินในถ้วยให้หมดก่อนตอนนี้คุณย่าเล็กไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนะคะเมื่อวานนี้เข้าผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกผ่าตั้งแต่2ทุ่มก็ผ่าเสร็จประมาณ6โมงตอนนี้ผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอฟื้นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นห่วงคุณย่าด้วยนะคะคุณย่าก็อายุ75แล้วค่ะโอเคนะแต่ว่าไปเยี่ยมไม่ได้นะคะไปเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้มีโควิดค่ะเขาไม่ให้ไปแล้วช่วงนี้โควิดที่ญี่ปุ่นค่ะเมื่อวานเท่าไหร่นะ15,000อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแล้วพอดีมีแดดทำให้ตัวก็ห่างว่าอีกบ้านนั่นแหละไม่จะมอง50ก็เยอะเมื่อวานกั้นหมดพ่อพ่อมึงกว่า20,000กว่าคนนะคะโควิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะวันนี้เราก็เลยเนี่ยค่ะอยู่พอแบงหยุดอยู่บ้าน4วันนะคะก็ไม่ได้เป็นแค่โอบงตอนนี้เขาเรียกอุบ้งค่ะปกติเราก็จะไปกินรวมญาติกันใช่ไหมแต่ปีนี้เป็นโควิดไปไหว้สุสานก็ไม่ได้ไปค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวแต่ว่าแม่แหม่มอ่ะในบ้านแม่แหม่มอ่ะค่ะมีผักเยอะแล้วแม่แหม่มทำเสบียงไว้เยอะเพราะฉะนั้นมีตู้เย็นที่แช่เนื้อสัตว์ไว้แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวแม่แหม่มทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเราไม่ต้องออกไปกะหล่ำปีที่ปลูกเก็บได้แล้วนะ นี่ก็เป็นกะหล่ำปีที่ปลูก เก็บหน้าร้อนพอดีเลยค่ะหลังปีปลูกได้ทั้งปีเลยอร่อยอ่ะกินเส้นไม่หน่อยจังกินมาละบอกถ้ากินนกอย่างกินไหมพ่อเอาเพิ่มได้กินเลยถ้าไม่พอเดี๋ยวแม่ทำไมเช่นหนอจังก็ต้องไปติดพ่อแฟนเก่งใจอาชตายุกรีนเราจะเรียบานาหรือเปล่าก็แบบนี้คือว่ามันทำไปหน่อยหรอจุดเตะเตะก่อนแล้วแม่ใส่เส้นเพิ่มหน่อยก็ได้แล้วเส้นมีเราจะไม่ไปสั่งหรอคาระไม่ไปสั่งทำไปดีกว่าไม่ไปสั่งทำไปเท่าไหร่โอมิซึเผ็ดเหรอลูกไม่เผ็ดแล้วฝึกไว้ลูกเพราะแว่นอิ่มนะเดี๋ยวแม่กันหนออ่ะพ่อบอกกินชัวร์ชัวร์เถอะน้ำไอเนี้ยเหรอทำให้แม่ช่วยแต่ว่า
ณย่าเล็กไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ลูกของคุณย่าเล็กเป็นคุณหมอค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล นั้นพอดีก็ได้ดูแลย่าเล็กได้ค่ะคุณย่าเล็กมีลูกเป็นคุณหมอ2คนนะคะเป็นผู้ชาย1คนแล้วก็เป็นผู้หญิง1คนเรียนเก่งมากด้วยโอ้ฝนตกแรงอีกแล้วพ่อผักแม่งามแม่เพิ่งตัดผักบุ้งไปเนี่ยโหได้ฝน 2-3 วันอย่างนี้นะเดี๋ยวแตกใหม่ดีจังเลยเนี่ยโซดาอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้อีกครั้งนึงขึ้นมานะพ่อป้าอาสตาชรีโลเกตัสกระอร่อยจังเลยมาตัวชีสไทチーサイソーソンダーみたいなチーサイコーデレクレクあんなみたいなこれかんぽーにゃこんるやんこんるやんแม่เอาตะเกียบแม่เอาอย่ามักง่ายเอาช้อนเอาอะไรคนดีๆที่คนมีอ่ะบนหลังตู้เย็นอ่ะพ่อบนหลังตู้เย็นอ่ะจะรอดแต่คนไม่แม่เอาไม่เอานิ้วไม่มีเหรอเอาหน้าช้อนเล็กมาคุยดีตรงนี้เนี่ยพ่อแว่งค่ะก็ชงน้ำอันเนี้ยมันมีโซดากับน้ำหวานแล้วเวลาจะชงให้อร่อยมันต้องผสมกันให้เรียบร้อยอันนี้ไม่มีแล้วผสมเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี้จะเอาตะเกียบที่กินมาคนโอชิหน้าตีไหมโอชิว่าจะรู้มาจะมาเลยค่ะพ่อแว่งเป็นคนง่ายๆค่ะจะต้องยังไงอร่อยหรอวะตะเกียบข้างนึงก็ใช้มือจับอีกข้างนึงก็คาวแหนยังจะเอามาคนอีกจะตีเลยนั่นเนี่ยคาบิโอค่ะยังไม่อิ่มอีกเหรออิ่มสิอิ่มแล้วจะไปกินอะไรอะไรอ่ะเป็นให้หมดก่อนนั่นสิช็อกโกแลตทำไปจัดตะกร้าไปอิ่มแล้วเหรอลูกเนี่ยค่ะอยู่บ้านกันก็กินกันแต่ช็อกโกแลตนั่นสิช็อกโกแลตจะกินหรือเปล่าเออเขาก็กินทั้งวันนะเพราะแว่นนะคะอยู่บ้านกินทั้งวันเลยกินจนแบบว่าเรื่องวันทุกอกอะไรอีกเอานั่นเอาอีกแกป้าเนี่ยอะไรรู้ไหมทะเลทอดกินจนแม่ต้องถามว่ารู้จักคำว่าอิ่มไหมคนนี้เดี๋ยวอันนี้ถ้าเอาไปนะกินด้วยไม่ได้ใช่ไหมใส่เตยขึ้นมาเลยครับเตยขึ้นมาอันนี้ไหมอะไรทุกคนดูที่คุณฮึบวิวโฟร์แคทเชียร์นี่เป็นคนที่สกัดดีดีเลยครับเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวสิครับいい子で食べようと思ってね。よし、じゃあ持って入ってどうぞ。なんさわりふるふるばあからね。さわりか。โอเคยังไงก็ขอบคุณที่เป็นห่วงคุณย่าเล็กนะคะถ้าการคุณย่าเล็กเป็นยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ